ไปปากคนดังวันนี้อยู่กับโบกาสุตาแน่นอนค่ะว่าเราอยู่กันที่โรงแรมรามดารีสอร์ทเขาหลักจะพาคุณผู้ชมมาดูโรงแรมที่ติดบรรยากาศทะเลและที่สำคัญไฮไลท์คือการชมพระอาทิตย์ตกคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เรามีนัดกับผู้บริหารคนเก่งเรื่องราวที่นี่น่าสนใจมากคุณผู้ชมกับความสำเร็จที่มีการบอกต่อทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะที่สุดแห่งการพักผ่อนกับบรรยากาศสุดปังในราคาสบายกระเป๋าที่รามดาเขาหลักรีสอร์ทเป็นที่พักติดหาดบางเนียนอำเภอเขาหลักจังหวัดพังงารามดาเขาหลักรีสอร์ทหนึ่งในที่พักสุดปังของจังหวัดพังงาที่เราบรรดานักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติต่างให้การยอมรับและนิยมเข้าใช้บริการในทุกครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เขาหลักจังหวัดพังงาเพราะต่างประทับใจทั้งในเรื่องของบรรยากาศที่พักการบริการและราคาที่สบายกระเป๋ารวมทั้งอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของที่นี่ก็คือวิวพระอาทิตย์ตกดินบริเวณริมหาดของโรงแรมที่สวยเกินกว่าจะบรรยายจนสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพักได้แบบไม่รู้ลืมสวัสดีครับกับผมนายอนุพงษ์สงวนนามครับเป็นผู้บริหารเจ้าของโรงแรมรามาดารีสอร์ทเขาหลักจังหวัดพังงาครับผมที่นี่ก็เดิมเริ่มมาจากแนวความคิดของคุณพ่อที่ว่าเริ่มเก็บสะสมที่ตอนที่ท่านเป็นนายอำเภอมาเป็นรับราชการเป็นนายอำเภอที่นี่ตั้งแต่ปี2000ตอนที่ผมยังอยู่มัธยมต้นด้วยซ้ำไปก็เริ่มเก็บจากทีละ3ไร่2ไร่จนรวมมาเป็น14ไร่นะปัจจุบันนี้ก็เก็บแล้วก็เคยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำโรงแรมด้วยตอนนั้นแล้วจนกระทั่งผ่านไป10กว่าปีมาถึงปี42ที่หลังจากผมจบวิศวะแล้วก็ไปทำงานประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เจอภาวะไอ้ต้มยำกุ้งก็เลยมองกลับมาที่บ้านแล้วก็นึกถึงโครงการที่พ่อเคยพูดไว้นะครับแล้วประกอบกับความที่ตัวเองก็มีความชอบในงานโรงแรมด้วยแล้วก็มีความฝันตอนนั้นก็เริ่มมันก็คงเหมือนเด็กรุ่นสมัยนี้ก็คงอยากจะเปิดร้านกาแฟที่ตามแฟชั่นส่วนตัวตอนนั้นก็เปิดก็ทำโรงแรมก็คิดว่าจะทำจากโรงแรมเล็กๆก่อนเริ่มเป็นแนวสไตล์บาหลีก็เริ่มจาก20ห้องพักก่อนก็จะเป็นหลังคาแบบสไตล์บาหลีก็จะเป็นมุงจากมุงยะคาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าฟาซิลิตี้ข้างในเนี่ยมันก็พร้อมรองรับลูกค้าที่เป็นตลาดหลักก็เป็นต่างชาติเป็นยุโรปเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเยอรมันนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนถึงก่อนตอนปีสึนามิเนี่ยมันก็มีเกือบ80ห้องแล้วพอมาปีสึนามิเราก็ได้รับความเสียหายส่วนอาคารเนี่ยก็รื้อสร้างใหม่หมดพอหลังจากสึนามิในตอนนั้นผมเองก็เป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวก็ต้องมีบทบาทในการที่จะช่วยพลิกฟื้นเขาหลังให้กลับมาอย่างที่เป็นน่าอยู่ณทุกวันนี้ครับก็ส่วนอาคารที่มีอยู่เราก็รื้อแล้วก็สร้างใหม่หมดโดยที่ทั้งสองรอบในการสร้างเนี่ยเราก็ก่อสร้างเองคุมงานเองเพราะเราก็จบมาสายวิศวะถึงไม่ได้เป็นสายวิศวกรโยธาแต่ว่าก็อาศัยว่าต้องถามเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็สร้างเองทำเองมาตลอดเดิมก่อนที่จะมาเป็นก่อนสึนามิเนี่ยก็จะเป็นชื่อเป็นโลคอลของเราเองเป็นฟาร์มอันดามันบีทรีสอร์ทนะครับแต่พอสึนามิมาแล้วเนี่ยด้วยความที่พ่อภาพพจน์ตอนที่เราเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวก็เห็นการแข่งขันว่าถ้าเกิดตอนที่โรงแรมกลับมาพร้อมๆกันจากก่อนสึนามิเนี่ยที่มีอยู่ 4-5,000 ห้องแล้วก็ก่อนหน้านั้นมันเป็นลักษณะค่อยๆเพิ่มมาแต่พอสึนามิเนี่ยมันเหมือนกับการล้มไพ่ไปแล้วก็โรงแรมกลับมาสร้างใหม่พร้อมๆกันทีเดียวมันก็จะมีห้องพักกลับมาในตลาด 3,000 ห้อง 4,000 ห้องการที่เราจะใช้ชื่อเป็นโลโก้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็คงจะสร้างก็ขายได้ยากก็เลยไปดีลกับรามาดาอินเตอร์ก็มาเป็นรามาดาเขาหลักอย่างที่เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้ครับสไตล์การตกแต่งก็หนึ่งเนี่ยเราคิดว่าสไตล์ไหนที่เราอยู่ได้นานที่สุดก็คงจะเป็นแนวทอปิคอลโมเดิร์นที่มันสามารถอยู่ได้หลายยุคหลายสมัยสามารถไปกับเป็นลักษณะคอนเทมโพรารีไปยุคสมัยไหนก็ได้อีกตัวนึงที่เป็นคอนเซ็ปต์คือเราไม่เน้นจำนวนห้องพักที่มันเยอะเกินไปถ้าเทียบกับพื้นที่เนี่ยที่นี่สัดส่วนห้องพักแล้วก็ขนาดไซส์ห้องพักเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะกว้าง
เพราะเราแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่เราให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะคิดว่าเราต้นทุนราคาที่ดินเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สูงสำหรับลูกค้าคู่แข่งรายใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีการลงทุนด้านที่ดินที่สูงเราก็เลยให้พื้นที่ส่วนกลางกับลูกค้าที่เยอะกว่าแล้วคิดว่ารายใหม่ก็ไม่สามารถทำในลักษณะแบบเดียวกับเราได้ก็เลยรักษาคอนเซ็ปต์ตรงนี้มาแล้วก็มองเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยครับจุดเด่นที่นี่ในส่วนจุดเด่นที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าตอนเราสร้างเนี่ยเราเดิมเราโฟกัสไปที่ตลาดยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันเป็นหลักแล้วเยอรมันที่พูดภาษาเยอรมันได้ไม่ว่าจะเป็นสวิตออสเตรียนะครับกลุ่มเนี้ยเขาลักษณะเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่พักยาวพอพักยาวเราเลยต้องมีพื้นที่ในห้องพักการใช้สอยในพื้นที่ให้เขาค่อนข้างเยอะนะครับและอีกตัวนึงคือเขาหลังเนี่ยเรามีจุดเด่นแล้วก็หลายๆที่ก็คงไม่ได้ต่างกันมากคือเรามีหาดทรายเราเป็นโรงแรมที่ติดหาดทรายแล้วก็หาดทรายที่เนี่ยปกติมันจะค่อนข้างก็จะกว้างหาดแล้วก็สามารถเดินไปซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือความที่เราอยู่ตรงนี้เองช่วยดูช่วยกันทำงานตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้พนักงานและการดูแลจะใส่เรามันก็เหมือนญาติมิตรแขกจะมีแขกรีพีทเตอร์ที่กลับมาทุกปีเนี่ยถ้าก่อนโควิดเนี่ยจะมีลูกค้าที่กลับมาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่อายุเริ่มเยอะไปตามอายุของแรมเหมือนกันแล้วแต่นั้นเราก็ไม่ได้ทิ้งว่าเราจะปล่อยให้เราสร้างมาหลายปีเราก็ยังคงมีการรีโนเวทมีการปรับปรุงให้มันใหม่เสมอนะครับก็เลยทำให้ลูกค้าสามารถชื่นชอบเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าได้ครับการตอบรับตอนนี้เราพยายามดึงลูกค้าต่างชาติซึ่งเขาเองเนี่ยเขาก็อยากกลับมาเมืองไทยมันก็เหมือนฟิลตอนเหมือนคนไทยเนี่ยเราก็อยากไปต่างประเทศคนต่างประเทศก็มีเพนดิ้งดีมาที่อยากจะกลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ออกโปรโมชั่นออกราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการจองในโดยเฉพาะในช่วงก่อนช่วงของปีใหม่เนี่ยครับราคาจะเป็นราคาที่ค่อนข้างพิเศษแล้วหลังปีใหม่ก็จะเป็นราคาที่พิเศษรองลงมานิดหนึ่งครับในเรื่องของไฟราคาเอาไฟราคาใช่ไหมครับไฟราคาก็คือเราตอนนี้จริงๆเราไม่ได้ไปมองเรื่องราคาเป็นหลักเราพยายามรักษาโพซิชันตัวเราเองราคาเราก็ถ้าเป็นตลาดยุโรปราคาเราจะสูงกว่าหลายๆที่ในระดับเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยเราคิดว่าเราให้ลูกค้าได้มากกว่าทั้งพื้นที่ทั้งการบริการแล้วก็ความที่ความสะดวกสบายอ่ะเพราะบรรยากาศที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยถ้าเราอยู่กันสำหรับลูกค้าที่อยู่พักยาวๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่แล้วรู้สึกสบายมันไม่รู้สึกอึดอัดระยะห่างมีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกแล้วก็มีความคุ้นเคยกับพนักงานอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาก็อยากที่จะกลับมาครับครับรูมไทป์หลักๆเนี่ยก็แบ่งเป็นวิลล่ากับดีลักซ์ใช่ไหมครับแต่โดยวิลล่าเนี่ยแบ่งเป็น2โซนอีกก็คือโซนของโอเชียนฟรอนต์วิลล่าซึ่งจะอยู่ติดหน้าหาดนะครับก็มีความเป็นส่วนตัวหน้าหาดก็จะไม่มีสิ่งอะไรมาขวางกันแล้วรูมไทป์ถัดมาเป็นอันดับสูงสุดก็คือเป็นพูลวิลล่าก็จะเป็นโซนพูลวิลล่ามีห้องน้ำมีสระว่ายน้ำส่วนตัวซึ่งสระเราเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่กว่าถ้าสำหรับ private pool ในห้องพักวิลล่าเนี่ยก็ถือว่าใหญ่กว่าพังฟูทั่วไปมันไม่ใช่เป็นพังฟูมันเป็นสระว่ายน้ำจริงๆครับแล้วก็มาส่วนของดีลักซ์เราจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือไทป์สูงสุดก็เป็นดีลักซ์จักรชีซึ่งห้องพักเนี่ยจะออกแนวเซ็กซี่หน่อยก็จะเป็นลักษณะสำหรับคู่พักฮันนีมูนแล้วมีพวกอ่างอาบน้ำที่เป็นจักรชีนะครับรองลงมาก็จะเป็นดีลักซ์ลานายซึ่งจะมีเทเลสด้านหน้าก็พื้นที่มันจะเท่ากันกับดีลักซ์จักรชีแต่จะมีพื้นที่เทเลสด้านหน้าที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับอาบแดดสำหรับอะไรทำกิจกรรมทานอาหารอะไรครับส่วนรูมไทป์สุดท้ายก็เป็นดีลักโอเอซิสซึ่งเป็นห้องไทป์หลักก็อยู่ชั้น2ชั้น3นะครับครับแอคทิวิตี้เราก็มีพวกคายักที่ให้ลูกค้าได้ใช้บริการพวกเพดเดิลยืมพายเพดเดิลบอร์ดนะครับแล้วก็พวกโต๊ะปูปิงปองแล้วก็ฟิตเนสคิดขับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเหมือนกันกับทั่วไปครับครับเซนดินที่นี่ตอนเราก็เริ่มมีมาทำเรื่องลักษณะที่ตอบสนองคนไทยเอาพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีหมูกระทะพอคนไทยเข้ามาเนี่ยสิ่งที่คนไทยไปมันเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหมูกระทะอยู่บนภูเขาใช่ไหมครับอยู่ตามชงเชียงมงเชียงใหม่ไอหมูกระทะริมทะเลยังไม่ค่อยมีก็เลยต้องเริ่มมาทำหมูกระทะเพื่อตอบสนองตามไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่ชอบทานหมูกระทะนะครับแล้วก็พวกเซดินเนอร์ต่างๆนี่ก็จะมีบุฟเฟ่ทุกตอนนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ละวันหนึ่งนะครับก็สำหรับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติซึ่งคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ร่วมแจมกันครับที่เซอร์ไพรส์มากๆคือสังเกตดูจากจมูกเขามันก็แบบได้กลิ่นหมูกระทะบ้านเราซึ่งบ้านของเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้มีอย่างนี้แล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเคสที่ลูกค้าใช้ที่เป็นเตาถ่านเนี่ยมันก็จะแบบมันจะดูความเป็นเหมือนความเป็นโลเคอลซึ่งเขาก็เป็นที่สนใจของเขาแต่เขาก็ยังลังเลที่จะกล้าลองในส่วนโปรโมชั่นเนี่ยเราก็มีออกทยอยออกมาเรื่อยๆตามช่วงตามเทศกาลนะครับแต่ที่ตอนนี้ก็เป็นวินเทอร์โปรโมชั่นแต่สำหรับพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองตรงกับโรงแรมเนี่ยเราก็มีเงื่อนไขที่เป็นSecret Dealให้อยู่นะครับซึ่งส่วนอื่นเนี่ยก็ขอให้ติดตามทางเพจของทางโรงแรมต่อไปนะครับก็จะมีอะไรอัปเดตออกมาใหม่ๆเสมอครับขอเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยที่อยากมาเที่ยวพังงาเที่ยวเขาหลักแล้วเนี่ยอยากฝากรามาด้าให้อยู่ในดวงใจของทุกท่านนะครับเพราะว่ามาแล้วเนี่ยจะได้สัมผัสกับการบริการที่อบอุ่นและการความเป็นมิตรของพนักงานเราพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีความมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามาอยู่แล้วรู้สึกสบายใจอะครับจะได้สัมผัสกับฟีลลิ่งตรงนั้นนะครับ